เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนของการขัดลบรอยบนกระจกนะครับอันนี้เราก็จะเปิดด้วยกระดาษทรายเบอร์หนึ่งเลยนะกรณีนี้เราก็จะค่อยๆขัดไปเรื่อยๆครับขัดไปเรื่อยๆมาวันนี้เดี๋ยวพามาดูเคสปัญหากระจกสไลด์ขึ้นลงนะครับบานข้างส่วนใหญ่จะเจอยุค90นะครับรถเก่าเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนของการขัดลบรอยบนกระจกนะครับอันนี้เราก็จะเปิดด้วยกระดาษทรายเบอร์หนึ่งเลยนะกรณีนี้เราก็จะค่อยๆขัดไปเรื่อยๆครับขัดไปเรื่อยๆขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะเก็บงานด้วยขนแกะแล้วก็น้ำยาขั้นตอนของการขัดขนแกะนะครับเราก็จะขัดไปสักระยะพอเห็นว่าเงาใสเราก็จะพอนะครับแล้วที่สำคัญก็ต้องเช็คไฟเช็คแสงไปด้วยกระจกเป็นรอยขนแมวรอยขีดข่วนปรึกษาเราได้สนใจเรียนขัดกระจกไม่ว่าจะเป็นกระจกเทมเปอร์กระจกรถยนต์โทร0879553905